จับตาให้ดี2คนนี้ใครคือเบอร์7คนต่อไปของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวฟันธงว่านักเตะคนต่อไปที่จะใส่เบอร์7ต้องเป็นผู้เล่นระดับเวิลด์คลาสซึ่งจะมีแค่2คนเท่านั้นที่มีโอกาสได้แก่แกเร็ตบิลหรือกรีซมันในเขตของกรีซมันเจ้าตัวมีโอกาสย้ายแต่เลือกอยู่กับแอตมาดริดต่อเพื่อช่วยทีมในสถานการณ์ที่ลำบากห้ามซื้อขายนักเตะขณะที่เขตของแกเร็ตบิลเรอัลมาดริดอาจขายถ้าได้ราคาที่ดีพอโดยแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวเผยว่าปีศาจแดงมีโอกาสได้ตัวทั้ง2คนเพราะกรีซมันมีค่าฉีกสัญญาที่100ล้านยูโรขณะที่แกเร็ตบิลทักปีหน้านักเตะอย่างมาโกอาเซนซิโอและอิโก้พัฒนาขึ้นอีกทีมอาจพร้อมปล่อยแกเร็ตบิลได้เช่นกันซึ่งก็จะเป็นงานของโชเซ่มูรินโญ่ที่จะตัดสินใจว่าจะดึงตัวใครมารับบทเบอร์7คนใหม่ในโอแทฟฟอร์ดเพราะตั้งแต่เมมฟิสเดปายย้ายทีมไปก็ไม่มีนักเตะคนไหนกล้าเสื้อเบอร์นี้อีกบางทีกรีซมันหรือแกเร็ตบิลอาจกล้าพอที่จะใส่โดยไม่สนต่อแรงกดดันก็เป็นได้